สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องบรอนซันแฟมิลี่อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้บิมก็จะมาทำน้ำยาปลากระป๋องนะจ๊ะอันนี้ก็เตรียมส่วนผสมไว้แล้วก็มีหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกสดใบมะกรูดกระชายหัวข่าตะไคร้นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่หม้อต้มเลยนะจ๊ะพริกเปื่อยแล้วเราก็จะมาตักออกแล้วก็เอาไปตำเลยเนาะจ้ะหรือใครจะใส่เครื่องปั่นก็ได้เนาะจ้ะแต่บิมว่าบิมตำมันจะอร่อยกว่าเนาะจ้ะเราก็จะตักมาใส่กระชอนให้มันเสด็จน้ำก่อนเนาะจ้ะแล้วค่อยเอาไปตำตำแหลกแล้วเราก็ใส่เนื้อปลากระป๋องเลยเนาะจ้ะเอาแต่เนื้อใส่ okay. ส่วนน้ำก็เอาไว้ใส่ในน้ำในหม้อน้ำยาทีหลังเลยเนาะจ้ะตำแหลกแล้วก็เอามาตักใส่หม้อที่ต้มพริกต้มเครื่องน้ำยาเนาะจ้ะใส่ตีนไก่ด้วยเนาะจ้ะตีนไก่ต้มไว้แล้วเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยนี่ก็เป็นน้ำปลากระป๋องเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยเดือดแล้วก็ปรุงเครื่องเลยนะจ๊ะก็ใส่น้ำปลาน้ำปลากับน้ำปลาสองอย่างแค่นี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเนาะจ้ะคือหอมมากเลยเนาะจ้ะมาเด้อมากินขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่ด้วยกันเนาะจ้ะมาจ้ามาชิมขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องกันเนาะจ้ะร้านเส้นดูการ์ตูนนะจ๊ะก็จะมีเสียงการ์ตูนแทรกหน่อยหนึ่งนะจ๊ะไม่มีผักไทยนะจ๊ะบิมไปร้านจีนแล้วมันไปหาผักไม่มีผักบิมก็เลยได้ผักยอดฮอปบิมเก็บมาแช่แข็งเอาไว้แล้วก็มีผักเซียนดองนะจ๊ะThank you.
อร่อยมากๆค่ะลองไปทำกินดูค่ะน้ำยาปลากระป๋องไม่ต้องยุ่งยากแกะกล้างเหมือนน้ำยาน้ำยาปลานะจ๊ะก็ใช้ปลากระป๋องเลยไม่ต้องแกะกล้างอร่อยมากค่ะเดี๋ยวพิมขอตัวไปแผ่นตีนไก่ก่อนเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้า